าเสนอข่าวสาระและเรื่องราวให้เรารู้ทันข่าวมาเวลาเสนอข่าวเวลาเสนอข่าวเรื่องราวทั่วโลกช่วงที่หนึ่งวงเล็บเปิดสนับสนุนโดยมุสลิมเพื่อสันติไวท์ช็อปสหกรณ์อิสลามอามานะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกับข่าวในวงเล็บครับครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาเราต้องมีปัญหาเราต้องพูดคอลิสครับครับน้ำมันวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อขึ้นรถเมย์ครับผมเลยไม่ได้ทราบแต่ถามค่ารถเมย์ผมจะรู้ว่า 7 บาทอะไรก็ว่าไป 2 แถวขึ้นแล้วครับแถวบ้านผมเป็น 6 บาทผมว่าอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องค่าน้ำมันถ้าถามผมก็จะรู้เรื่องค่าแท็กซี่ผมก็ไม่ขับรถอยู่ดีแต่เราก็จะเห็นว่าโอ้ยตามหน้า Facebook ของเพื่อนอะไรเราก็จะบ่นเรื่องน้ำมันหรือไม่กระทั่งว่าข่าวน้ำมงน้ำมันที่น้ำมันรั่วไปแล้วก็เลยตีโวยตีโพยตีพายกลายไปด่าน้ำมันแพงเลยด่าน้ำมันแพงไปด้วยก็เป็นดราม่าเรื่องเดียวกันมากเลยนะแต่เรื่องน้ำมันแพงเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยพูดอยู่เสมอๆนะเพราะว่าเราลองดูเพื่อนบ้านเราบางประเทศเขาก็น้ำมันถูกกับเรามากก็ถูกซะแบบจนต้องถามอะทำไมมันถูกกันขนาดนั้นเออทำไมเราแพงขนาดนี้เรามีบริษัทที่ไปทำน้ำมันรั่วที่ออสเตรเลียได้ด้วยไปมีท่านขุดเจาะอยู่ทางประเทศต่างๆเนี่ยแต่ทำไมเรายังมีน้ำมันยังแพงอยู่อีกเรามีบริษัทปตท.ผมพูดได้นะเขาไม่ได้สนับสนุนก็ได้แหละจนเขาจะซื้อโฆษณาเราครับ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 ที่เขาจะซื้อเหรอในวันนี้จะว่าเขาไม่ได้ซื้อแล้วแหละก็เรามีบริษัทเนาะที่ทำปิโตรเลียมเป็นของประเทศนะปัจจุบันเป็นบริษัทมหาชนเป็นบริษัทที่นำเม็ดเงินสูงมากนะในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นก็โหเลขอยากได้ไม่ใช่ซื้อง่ายๆนะคุณครับดูเหมือนว่ากำไรเขาดีมากแสดงว่าเขาขายน้ำมันแพงจริงๆหรอแล้วพวกเราใช้น้ำมันแพงเกินไปหรือเปล่ามันคือวันนี้เราจะลองมาค่อยๆทำความเข้าใจดูว่าตกลงน้ำมันเนี่ยกว่ามันจะมาเป็นเบนซินดีเซลให้เราใช้เนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างแล้วตกลงบ้านเราเป็นอะไรนะซาอุดิอาระเบียแห่งเอเชียใครพูดเดี๋ยวก่อนใครวะผมก็สงสัยเออคือเราตกลงเราเป็นอะไรขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเราชอบเป็นอะไรใหญ่ๆแต่ไม่รู้นะคือเราจะมาดูว่าถ้าเราจะมองว่าไอ้น้ำมันถูกน้ำมันแพงปัจจัยอะไรต่างๆที่จะมาเป็นตัวกำหนดว่าอะไรเราอะเราจะเอามามองว่ามองสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำมันในประเทศเราเราอาจจะรู้ว่าเรามีบ่อเรามีน้ำมันอยู่ที่อ่าวไทยก๊าซธรรมชาติอยู่ที่อ่าวไทยเรามีบริษัทน้ำมันแต่จริงๆแล้วประเทศเราสถานการณ์น้ำมันเนี่ยหรือว่าการจะเอามาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันในประเทศหรือในภูมิในที่ต่างๆของโลกเนี่ยเราเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดมองบ้างใช่คือจะบอกว่าอะไรแพงมันต้องรู้ต้นทุนมากมันต้องรู้ว่าเขาผลิตมายังไงแล้วเราพอใจจะจ่ายมันในราคาไหนถึงจะรู้สึกว่ายุติธรรมโอ้ผักชีแพงว่าผักชีปลูกไม่ได้อ่ะน้ำท่วมก็ผักชีเลยแพงก็เข้าใจก็เพราะว่ามีผักชีออกมาน้อยเนาะดีมานด์ซัพพลายก็เข้าใจมะนาวหน้าร้อนก็จะแพงหน่อยแล้วก็จะไม่มีน้ำก็เพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนน้ำไม่ค่อยมีก็เข้าใจก็เข้าใจได้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยเราต้องมาทำเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าฤดูกาลด้วยค่ะไม่รู้หรือเป็นเพราะว่าช่วงอะไรที่เป็นตัวปัจจัยมันไม่ง่ายเหมือนกับการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาเราได้น้ำใช้ไงน้ำมันมันมีกระบวนการมีกระบวนการมีความวุ่นวายอะไรของมันอยู่แล้วก็มันเป็นสิ่งมันเป็นเชื้อเพลิงที่มีวันหมดไปนะครับแล้วไอการไอว่ามีเวลาอยู่อีกกี่ปีที่จะใช้งานมันได้แล้วเรามีกำลังในการขุดมันมาได้แค่ไหนเนี่ยก็เป็นปัจจัยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องปัจจัยต่างๆว่าเราจะมาดูว่าไอตัวเลขเรื่องน้ำมันเนี่ยเราดูว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติมีเชื้อเพลิงแค่ไหนเนี่ยเราเอาอะไรมาเป็นตัวพิจารณาเรามีเรื่องอะไรมาเป็นพิจารณาบ้างไม่พักก่อนนะพอลิยาวถ้าพักท่านผู้ชมจะว่าเราไหมครับไม่ว่าขอเวลาอ่านแป๊บนึงผู้ชมครับไปหยิบกระดาษเตรียมจดนะครับเราจะได้ใครมีไว้บอร์ดเอามาได้เลยนะครับเตรียมไว้บอร์ดนะขอไว้บอร์ดครับช่วงหน้าเจอกันครับ